วิวัฒนาการของมนุษย์ซากดึกดำบรรพ์อายุประมาณ 7-6 ล้านปีของซาเฮลเอนโทรปัสจากประเทศในแอฟริกากลางเป็นหลักฐานของโฮโมนิดหรือต้นตระกูลมนุษย์ที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบซึ่งสามารถเดินสองขาและอาศัยอยู่ตามต้นไม้ต่อมาเมื่อประมาณ5ล้านปีก่อนได้เกิดโฮโมนิดอีกสกุลคือแอนพิเทคัสซึ่งพบหลักฐานที่ประเทศเอธิโอเปียในแอฟริกาตะวันออกหลังจากนั้นจึงเกิดโฮโมนิดสกุลออสตราโลพิเทคัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์โดยพบหลักฐานจำนวนมากในแอฟริกาตะวันออกซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 4.2 ถึง 1 ล้านปีมาแล้วลักษณะโครงกระดูกชี้ชัดว่าเดินสองขาและมีฟันคล้ายฟันของมนุษย์สมัยใหม่เมื่อเข้าสู่ช่วง2ล้านปีที่แล้วปรากฏโฮโมนิดกลุ่มใหม่ในสกุลโฮโมที่คล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นพวกโฮโมรุ่นแรกๆอาทิโฮโมฮาบิลิสและโฮโมเออร์แกนสเตอร์ล้วนมีใบหน้าแบนและรู้จักสร้างเครื่องมือหินง่ายๆสายพันธุ์หนึ่งที่สำคัญคือโฮโมอีเล็กตัสที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 1.8 ล้านถึง 300,000 ปีมาแล้วพวกนี้ร่างกายสูงใหญ่ขึ้นและเป็นมนุษย์พวกแรกที่อพยพออกจากทวีปแอฟริกาไปสู่ทวีปอื่นๆเมื่อประมาณ 300,000 ปีที่แล้วมนุษย์โฮโมกลุ่มหนึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศอันหนาวเหน็บในยุโรปและตุรกีจนพัฒนาเป็นมนุษย์นีแอนเดอร์เทลหรือโฮโมนีแอนเดอร์เทลแอซิสซึ่งมีร่างกายบึกบึนพร้อมสมองและโพรงจมูกขนาดใหญ่รู้จักสร้างเครื่องมือที่ประณีตยิ่งขึ้นแต่อาจยังไม่มีภาษาพูดและความคิดที่ซับซ้อนอย่างมนุษย์โฮโมเซเปียนหรือมนุษย์สมัยใหม่ที่ปรากฏขึ้นในทุ่งหญ้าของแอฟริกาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วโฮโมเซเปียนมีรูปร่างเพรียวกว่านีโอเดอร์เทลรู้จักใช้เหตุผลและสามารถตรึกตรองตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมพวกนี้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกและเป็นบรรพบุรุษสายตรงของมนุษย์ในปัจจุบัน